ขยายโคกใส่ขี้ควายคลุมฟางข้าวก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับอย่างในเพลงผมเองนะครับผมปลูกทุเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้ปั้นโคกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือผมปลูกด้วยการใช้จอบขุดเอานะครับขุดแล้วก็ยกโคกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปลูกครับเพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆปีนะครับผมจะต้องทำการขยายโคกแล้วก็เมื่อเราขยายโคกไปแล้วนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะครับในการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับเดือน11แล้วนะครับผมก็จะทำการคลุมฟางข้าวไปเลยนะครับพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะครับแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเราใช้ปุ๋ยคอกนะครับและก็ฟางข้าวในการคลุมดินนะครับความชื้นมันจะสูงนะเพราะฉะนั้นท่านก็ควรใช้ไตรโคเดอร์มาให้มันบ่อยขึ้นนะครับสำหรับช่วงเริ่มที่จะคลุมฟางแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งติดต่อกันไปสัก1เดือนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานั่นเองครับวิธีการขยายโคกของผมนะครับผมก็จะใช้จอบนะครับจอบในการขุดดินนะครับเติมนะครับเพราะสังเกตดูนะครับโคกของผมเนี่ยปลายทรงพุ่มมันจะเริ่มมาถึงปลายโคกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยายออกไปนะครับเพื่อที่ว่านะครับตอนที่ผมทำอยู่แบบนี้นะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันขังอยู่บริเวณรอบๆต้นเลยนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรากมันออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นรากแช่น้ำนะครับเราก็ต้องขยายทุกปีนะครับสำหรับท่านที่ปลูกแบบไม่ได้ยกโคกสำเร็จไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแบบปลูกแบบผมนะซึ่งการปลูกแบบนี้ก็มีข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเราก็ใช้แรงของเราเองนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่ง3ต้น4ต้นนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะดูปลายทรงพุ่มของเรานะครับถ้าต้นไหนที่มันโตเร็วนะครับปลายทรงพุ่มมันขยับออกมาเร็วเราก็ควรที่จะทำก่อนนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยใกล้แล้วนะครับมันก็ใกล้ชายทรงพุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรีบทำนะครับชุดนี้นะครับคือปกติแล้วผมก็จะทำช่วงปลายฝนต้นหนาวอยู่แล้วนะครับในการขยายโคกของต้นทุเรียนผมทำทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้นที่มันยังเล็กอยู่ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็ไปเน้นทำต้นที่มันโตดีโตเร็วกิ่งมันยาวเร็วนั่นเองนะครับก็ดูนะครับการแตกยอดของผมมันก็จะทำได้ดีนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับในเพลงผมนะครับการแตกยอดมันก็จะทำได้ดีนะครับการสะสมอาหารมันก็จะทำได้ดีนะครับอย่างลักษณะอย่างนี้มันจะทำให้ต้นของเราโตเร็วนั่นเองนะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับขุดดินมาเติมนะครับผมจะขุดดินก่อนนะครับเพราะว่าปุ๋ยขี้ควายเนี่ยผมจะใส่ไปด้านบนเลยนะครับแล้วผมก็เอาฟางคลุมนะผมจะไม่ได้ผสมไปกับดินนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าเราผสมขี้ควายไปกับดินเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเพราะว่าขี้ควายเวลาไปอยู่ใต้ดินนะครับมันจะเกิดกระบวนการย่อยสลายซ้ำขึ้นมาได้ง่ายนะครับมันไม่เหมือนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือรากทุเรียนเขาหากินบนผิวดินด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ด้านบนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็ขุดดินก่อนนะครับครับก็หลังจากขยายโคกเสร็จแล้วนะครับก็ปรับดินนะครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้นะครับร่องน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ขยายออกไปนะให้ขยายออกไปนะครับแต่ว่านะครับเราก็ต้องดูการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนด้วยนะครับถ้าปลายทรงพุ่มเข้ามาอยู่ใกล้ๆเนี้ยเราก็ต้องขยายออกไปต่อนะครับเสร็จแล้วผมก็จะโรยขี้ควายนะครับตัวนี้เป็นขี้ควายเก่านะครับนี่นะครับ1ต้นนะครับก็จะใช้ประมาณ1ถังสีอย่างนี้นะครับวิธีการโรยนะครับผมก็แนะนำไปแล้วนะครับก็คือให้ห่างจากปลายทรงพุ่มออกมาสักประมาณ1ศอกนะครับอย่างของผมนะครับผมก็จะโรยบริเวณที่เป็นดินใหม่นี่นะครับที่ผมถมเข้ามานะครับก็โรยไปเลยนะครับโรยบางๆนะครับโรยบางๆไม่ต้องให้มันเยอะมากนะครับโรยไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับให้รากเขาออกมานะครับเจอกับขี้ควายของเรานะครับอินทรีย์วัตถุของเราที่เราใส่ไปให้นะประมาณนี้นะครับโรยขี้ควายครับเติมอินทรีย์วัตถุนะครับในเพลงผมนะครับผมก็จะใส่อยู่2ครั้งต่อปีนะครับก็คือเดือน
เมษานะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นเดือนนี้นะครับก็คือเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับนี่ครับผมก็จะโรยประมาณนี้นะครับบางๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้หนามากนะครับเราใส่อยู่ตั้งแต่ต้นเล็กอยู่แล้วนะครับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุของเรามันก็จะมีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับรอบๆโคกของเรานะครับถ้าท่านมีเยอะนะครับท่านจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็แนะนำนะครับไม่ควรที่จะใส่ใกล้ต้นจนเกินไปนะสำหรับพวกปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายหรือขี้ไก่ต่างๆนะครับโยนไปเลยครับหนึ่งถังสีครับได้กันหมดแล้วนี่นะครับก็โรยไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับเนื่องจากว่ามันเราก็ต้องลงทุนซื้อมานะครับขี้ควายตอนนี้กระสอบละ40บาทนะครับผมซื้อมานะครับกระสอบนึงก็ใส่ได้2ต้นนะครับ40บาทก็ตกต้นละ20บาทนะครับในแปลงผมนะโรยประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับในภาคอีสานเนี่ยเราต้องเติมนะครับเพราะว่าจากการวิจัยก็คือปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยนะครับในภาคอีสานนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะคลุมฟางข้าวนะครับคลุมฟางไปเลยนะครับฟางข้าวตอนนี้ก็มีเยอะนะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมจะคลุมไปเลยนะครับคลุมหนาๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับคลุมหนาๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในแปลงผมนะครับฟางข้าวก็ไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็ไปเก็บเอาจากนาด้านหลังนะครับใส่กระสอบมานะครับการคลุมฟางนะครับอย่างในแปลงผมนะครับจากประสบการณ์นะการคลุมฟางมีแต่ข้อดีนะครับยิ่งจะเป็นช่วงหนาวจัดอย่างนี้ด้วยนะครับเราก็ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาฟางข้าวมาคลุมนะครับเนื่องจากว่าฟางข้าวนะครับจะช่วยทำให้อุณหภูมิของดินของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับอุณหภูมิมันจะคงที่นะต้นทุเรียนเขาไม่ชอบนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะครับมันจะทำให้เขาเนี่ยระบบรากเขาเนี่ยหากินได้ไม่ดีนะครับแล้วเขาก็จะหันไปใช้อาหารทางใบนะไปดึงอาหารจากใบที่สะสมอยู่มาใช้นะครับเดี๋ยวต้นมันก็จะเหลืองมันก็จะใบเหลืองได้ใบร่วงได้นะครับซึ่งถ้าในภาคอีสานนะครับถ้าท่านใดเจออาการนี้อยู่นะครับผมก็แนะนำนะครับเอาฟางข้าวมาคลุมไว้นะครับแล้วก็ลดน้ำกว้างๆเข้าไว้นะครับเพิ่มปริมาณน้ำนะครับในภาคอีสานนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไตโคเดอร์มามาลงนะครับเพื่อให้ไตโคเดอร์มาเนี่ยเขาไปอยู่กับปุ๋ยขี้ควายของเรานั่นเองนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับการที่เราคลุมฟางข้าวนะครับความชื้นดินของเรามันก็จะสูงครับเชื้อรามันก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเชื้อราดีมาให้เขาเจริญเติบโตไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าไม่มีเชื้อราดีเนี่ยเดี๋ยวเชื้อราร้ายมันจะเข้ามาแทนที่ได้นะครับต้นของท่านก็จะมีปัญหาได้นะครับส่วนการใช้ไตโคเดอร์มาทางดินนะครับผมก็แนะนำไปแล้วนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับคือท่านควรที่จะใส่ช่วงเย็นๆนะครับคือไม่มีแสงแดดไปแล้วนะครับไตโคเดอร์มาเขาจะไม่ตายนะครับแต่ถ้าท่านมาใส่ช่วงเช้านะครับไตโคเดอร์มาถ้ามันโดนแดดนะครับมันก็จะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะแนะนำว่าเป็นช่วงเย็นๆนะครับในการใช้ไตโคเดอร์มานะครับป้องกันนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะครับช่วงที่ท่านใส่ปุ๋ยคอกใหม่ๆเนี่ยท่านก็ใช้ไตโคเดอร์มาให้มันถี่ขึ้นนะครับอย่างในแปลงผมนะผมจะใช้ทุก7วันนะครับ7วันครั้ง7วันครั้งไปเลยนะครับติดต่อกันสัก1เดือนนะครับให้ไตโคเดอร์มามันอยู่ในบริเวณดินใหม่ของเรานะครับแล้วก็อยู่กับปุ๋ยคอกอยู่กับฟางข้าวของเรานะครับเชื้อราร้ายๆมันก็จะไม่เข้ามาอยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ